ไปดูอีกหนึ่งประเทศนะครับข่าวค่อนข้างจะเงียบทีเดียวแต่หลายคนสนใจฮะอย่างเกาหลีเหนือเป็นยังไงสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือเปิดเผยภาพนิ่งล่าสุดของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดขณะกำลังชมการซ้อมยิงปืนใหญ่ซึ่งสำนักข่าวเขาบอกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ไม่ได้มีการระบุสถานที่นับเป็นการปรากฏตัวครั้งที่2ของผู้นำเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เพียงคนเดียวในขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือคนอื่นทั้งหมดที่ร่วมชมการซ้อมรบทุกคนต่างใส่หน้ากากอนามัยสีดำกันหมดฮะแล้วไปดูรายชื่อบรรดาคนดังบุคคลสำคัญของโลกกันบ้างครับที่ติดโควิด-19 และมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทั้งตากเจ้าตัวด้วยแล้วก็ทางการของเขาด้วยเริ่มต้นจากคนดังในวงการบันเทิงฮอลลีวูดครับทอมแฮงค์กับริตต้าวัตสันดาราฮอลลีวูดที่ไปติดเชื้อระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศออสเตรเลียล่าสุดในเช้าวันนี้ตามเวลาเมืองไทยทอมแฮงค์เพิ่งจะมีการทวิตขอบคุณทุกคนที่ดูแลทั้งคู่เป็นอย่างดีช่วงที่มีการแยกกักตัวซึ่งทำให้เชื้อเนี่ยไม่ได้แพร่ระบาดไปยังคนอื่นครับส่วนดาราของบ้านเราแมทธิวดีนฮะอันนี้ก็น่าสนใจคุณอลการเพื่อจะมีการประกาศวันนี้เองใช่ไหมเมื่อช่วงบ่ายนะคะลงในInstagram ของตัวเองนะคะประกาศว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเป็นโพสต์ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าที่ค่ายมวยคงสิทธาของตัวเองก็คือปิดแล้วค่ะแล้วก็ฝากไปถึงบรรดาผู้คนใกล้ชิดแมทธิวดีนเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไปพบเจอการทำกิจกรรมร่วมกันช่วง 3-4 วันเนี่ยช่วยกักตัวเองเอาไว้เพื่อดูอาการก่อนนะฮะท่านมีสิทธิ์รับเชื้อมาจากเขานะครับเหมือนตอนนี้คนก็พยายามจะหาว่าเอ๊ะคุณแมทธิวดีนเนี่ยติดมาจากไหน1ละ2คือไปอยู่ใกล้ชิดในวงไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณแมทธิวดีนเคสนี้เนี่ยยังไม่ได้นับรวมอยู่ใน5คนที่มีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับคำถามที่ทุกคนสนใจต่อก็คือทำไมยังไม่นับในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วนั่นหมายความว่าเคสที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขแต่ละวันมันล่าช้ากว่าความเป็นจริงหรือเปล่าอาจจะล่าช้าไป 2-3 วันหรือแม้กระทั่ง1สัปดาห์ก็ตามมีคำอธิบายมาเพิ่มเติมนะครับเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าได้รับรายงานเคสแมทธิวดีนมาแล้วแต่ก่อนจะมีการประกาศว่าเป็นการคอนเฟิร์มเคสหรือว่ายืนยันเคสต้องมีทีมสอบสวนโรคไปสอบสวนดูแหล่งที่มาของการติดเชื้อก่อนว่าคุณแมทธิวเนี่ยไปติดมาจากไหนมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเดินทางไปที่ไหนมาบ้างหากไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศแล้วจากนั้นค่อยเอาข้อมูลทั้งหมดสรุปเข้าไปยังที่ประชุมคณะกรรมการคลินิกวิทยาเพื่อพิจารณายืนยันเคสแล้วหลังจากนั้นทางกระทรวงค่อยประกาศอีกทีนึงในมุมนึงก็ต้องชื่นชมนะที่กล้าออกมาประกาศตัวให้ทุกคนได้รับรู้ว่าติดเชื้อนะคะครับเพราะจะเป็นการบ่งบอกได้ว่าคนที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงติดมาจากเขาต่อเนี่ยคือใครบ้างท่านจะได้ระวังตัวเองนะฮะจากวงการบันเทิงพาไปดูวงการกีฬาบ้างครับอย่างฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฮะคนที่ติดก็คือมิเกลอาร์เตต้านะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมอาร์เซนอลรวมไปถึงคัลลัมฮัสซันโอดอยกองกลางทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมเชลซียังไม่พอฮะฟุตบอลเกาโชซีดีอาอิตาลีก็มีนะครับดานิเอเล่รูกานี่กองหลังทีมดังยูเวนตุสก็ติดรวมไปถึงมาโนโลกับเบียดินี่ศูนย์หน้าทีมซัมโดเรียยังไม่พอครับข้ามทวีปไปอเมริกาบ้างฮะบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐก็มีติดนะครับคือโรดี้โกแบร์ผู้เล่นทีมยูทาห์แจ๊สและอีกคนหนึ่งโดโนแวนมิทเชลทีมยูทาห์แจ๊สเช่นเดียวกันนอกจากวงการกีฬาวงการบันเทิงแล้ววงการการเมืองก็มีคนดังติดนะครับอย่างโซฟีเกรกัวทรูโดภรรยาของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาตัวนายกจัสตินเองเนี่ยก็มีการแยกกักตัวซึ่งยืนยันมาว่าเขาสุขภาพดีไม่มีอาการใดๆส่วนภรรยามีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรวมไปถึงฟาบิโอวานการเทนคนนี้เป็นใครเป็นรัฐมนตรีสื่อสารของบราซิลครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวานการเทนติดตามประธานาธิบดีของเขาไปเยือนสหรัฐมาด้วยและมีการไปถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั่งโต๊ะตัวติดกันเลยฮะในวงรับประทานอาหารคุณอลการตอนนี้ทุกคนทั่วโลกก็เลยเป็นห่วงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องดูอาการตัวเองหน่อยนะว่าได้รับเชื้อไปหรือเปล่าเพราะมีคนใกล้ตัวไปอยู่กับเขาแล้วคนใกล้ตัวเหล่านั้นติดเชื้อมาด้วยฮะท่านถัดมาครับดร.อาลีอักบาเวลายาตีเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาระดับสูงของอายาตุลลอห์คาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านอีกคนหนึ่งครับซานติอาโกอาบัสกาวเป็นผู้นำพรรคป๊อปปูล่าปาร์ตี้พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของสเปนเพราะฉะนั้นโควิด-19 มันไม่ได้เลือกฐานะชนชั้นและอาชีพนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ติดได้หมดครับ
ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบครับ